านเข้าสู่รายการ20ปีแก๊งสามช่าวาไรตี้ฮาครบรถกับดาราตลกซุปตาของเมืองไทยที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศมาแล้วกว่า20ปีพวกเขาก็คือแก๊งสามช่า20ปีนะครับปั๊บเดียวนะครับแต่เป็น20ปีที่ทำให้พวกเราคนไทยทุกคนมีความสุขกันก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆนะคะตับตอนนี้ก็มี6คนด้วยกันก็ความสนุกก็มากมายนะคะอย่างที่ผมคิดไปตั้งแต่ทีแรกต้นไม้ล่ะดูมันได้อย่างเด็กนะฮะจนตอนนี้ก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังติดตามแก๊งสามชาตลอดไอ้ตังวันดูพวกผมไหมพี่โอ้โหเปิดมันก็เจอเบื่อจะตายขอให้แก๊งสามชาทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้สร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขแบบนี้ให้กับคนไทยไปตลอดนานนะครับและในโอกาสครบรอบ20ปีแก๊งสามชาขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับพวกเขากับรายการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือรายการ20ปีแก๊งสามช่าและนี่ก็คือภาพบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแก๊งสามช่าครับคุณณัฐเทพหัสดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีหนุ่มหล่อมาด้วยพี่พี่แมนแฮนด์ซัมมากก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแก๊งสามช่าทุกคนนะครับก็ขอให้มอบเสียงหัวเราะให้กับชาวไทยอย่างนี้ตลอดไปนานๆพี่ผมมณัฐดาวงศ์พุทธิครับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมๆกันมาในยุคเดียวกันมาในยุคเดียวกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับสามชาตินะคะในการเป็นขวัญใจของประชาชนตลอดไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับบรรยากาศความหรูหราแบบนี้นะครับความอลังการแบบนี้แล้วก็ความสนุกสนานที่เต็มพิกัดแน่นเอียดแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่คือ20ปีแก๊งสามช่าทุกวันอาทิตย์กี่โมง5 โมงเย็นช่องหลายๆอย่างมีแต่ความสนุกสนานนะคุณเท่งคอนเสิร์ตเลยว้ายตายแล้วมีเกมเลยว้าละครนี่มีแต่ฮาๆทั้งนั้นเลยหลากหลายครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยครับคุณเท่งครับผมรางวัลสามชาติอวอร์ดวันนี้นะครับรางวัลสามชาติอวอร์ดนะครับได้แก่สาขาอะไรนักร้องศิลปินลีลาพิ้วไหวครับไมค์เคิลตังเกือบถูกแล้วต่อชีวิตชีโรสวัสดีแฮปปี้สวีวีวีกุ๊กกุ๊กด้วยนี่ชื่อเพลงอะไรพี่มะนาวค้างขุดมนุษย์ค้างขาดนักร้องลีลาผิวไหวครับต้องคนนี้แต่งเพลงก็แต่งเองร้องก็ร้องเองเหมือนอย่างเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยนึกถึงหาดเกงแขกน้องร้องแบบเขาเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยเกิดมาหลายสมัยแล้วใช่ดูแก๊งสามชาติตอนอายุเท่าไหร่พี่โอ้โหแก๊งสามชาติเนี่ยตอนประมาณสัก20กว่าปีนะอืม20จำได้จำได้มีกับพี่ติ๊กโอ้จำได้ไหมตอนที่เราไปจำไม่ได้แล้วจะต้องจำได้อยู่เพราะว่าสมัยก่อนพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สุโขทัยใช่ไปเจอเขาตอนแรกยังไม่เห็นหน้านะไปเรื่อยสำล้อโอ้พี่เลยปานสำล้อร้องลิเกก็บอกว่าพี่ช่วยพาผมไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาราหน่อยตอนนั้นอะไรไม่ธรรมดาโอ้ยไม่ธรรมดาชัยยามิใช่บัญชาใช่ไหมรู้ป่ะไม่ได้แล้วเล่นเองชงเองตบเองหมดเลยนี่แหละกำลังจะบอกว่าพี่ติ๊กเขาซึมซับจากแก๊งสามชาติใช่เขาชอบดูรู้ประวัติแต่ละคนใช่และรางวัลนะครับสามชาติอวอร์ดวันนี้นะครับสาขานักร้องลีลาพี่ไหวครับติ๊กชีโร่พี่ไหวจริงๆพี่ไหวมากๆเลยนะครับใส่ชุดนี้สามอาทิตย์เดินมันไม่เคยเปลี่ยนเลยหรอมันเป็นยูนิฟอร์มค่ะพี่คุณหมามอบเลยฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ครับหันครับทำไมไม่ให้น้องเขามอบเลยไม่รู้มันเล่นหรือจริงไอ้ตัวนี้เก่งเอารับไปเลยครับและนักร้องที่มีลีลาผิวไหวเนื้อใครๆที่แก๊งสามชาติชื่นชอบก็คือคุณติ๊กชีโร่นั่นเองเลยครับรับไปเลยครับตุ๊กตาสามชาติอวอร์ด
นึกภาพไม่ออกเลยว่าคนไทยจะอยู่กันยังไงนะครับถ้าไม่มีเสียงหัวเราะโดยเฉพาะจากสามชาติยอดจริงๆเลยครับจิตทั้งขัดจริงๆไปกับเฮ้ยพี่เฮ้ยยังไงออกมาเร็วค่ะของเข้าเยี่ยมค่ะโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้
ช่ฮะตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่เนี่ย60กว่าครับหน้าเด็กดูแลตัวเองดีฮะการเป็นโจรไม่ได้เป็นง่ายๆเลยมันต้องมีความเสี่ยงมันต้องมีความกล้าผมตัดสินใจแล้วผมกล้าเต็มที่อยู่แล้วพี่เอางี้ละกันฉันจะรับแกเป็นลูกน้องแต่แกต้องอนุญาตกับฉันว่าแกต้องทำผลงานชิ้นโบแดงให้ฉันเห็นก่อนแกต้องกล้าต้องเสี่ยงและฉันถึงจะรับแกเป็นลูกน้องได้เลยเฮ้ยโถ่เอ้ยนึกว่าใครวันนี้พี่เฮ้ยอ้าวโอ้ยถุงอะไรวะเนี่ยก็ถุงที่ผมไปปล้นมาไงพี่นี่ไงผมได้ของมาเต็มเลยเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะโอ้โหนี่มันยอดเลยเว้ยดูอะไรวะอ๋อเป็นไง5บาทนะเนี่ยนะโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยพี่อันนี้ของพี่นะนี่ของพี่เฮ้ยเองนี่มันเจ๋งเว้ยอยู่แล้วพี่โอ้โหผลงานชิ้นแรกนี่ข้อมือโอ้โหนี่แกทำผลงานดีมากเลยเว้ยนี่โรเล็กนี่ยังมีนี่อีกนี่ยังมีเหรอมีอีกถ้ามีอีกโอ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะนี่ผมซัดมาเลยนี่ฮะเฮ้ยนี่ของรุ่นนี้วะเนี่ยรุ่นนี้หลายหมื่นนะนี่แล้วนี่นี่เอาไปขายต่อนี่มีคนซื้อเยอะนะเดี๋ยวคนชอบขายเล่นกันเออเดี๋ยวเคลียร์ก่อนฮะมึงไปปล้นที่ไหนมาเนี่ยก็บนโรงพักไงพี่ก็พี่บอกผมว่าผมต้องใจถึงไงเออใจถึงพอไหมพี่เนี่ยโอ้โหมันถึงเกินไปเอ้าแล้วตำรวจเขาไม่จับมึงไงวะเนี่ยปล่อยมึงมาได้ไงเนี่ยไม่มีตามมาเลยนะพี่ฮะไม่มีใครตามเหรอไม่มีพี่เออแต่ผมได้ยินเขาตะโกนไล่หลังมานะบอกว่าเออไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวค่อยตามมาขยายผลที่หลังรอจับรวบหัวหน้ามันเลยทีเดียวตามขยายผลคืออะไรพี่เออกูอยากจะถามมึงขยายผลคืออะไรเออขยายผลเร็วๆๆเฮ้ยครับเฮ้ยตอนนี้ตำรวจล้อมหมดแล้วครับเออรู้แล้วครับผมวางอาวุธนะครับยกมือขึ้นครับครับผมครับครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับครับผมโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยประกบข้างแล้วโอ้ยนี่ป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยยังครับมันหนักอยู่ครับอะไรครับผมว2เรียกว3ตอนนี้เราได้ดำเนินการขยายผลจับตัวหัวหน้าเรียบร้อยแล้วทราบแล้วเปลี่ยนโอ้เฮ้ยเข้าใจแล้วขยายผลคืออย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้กูรู้ตั้งนานแล้วไปครับไปครับอะไรครับเนี่ย
จ่าครับผมจ่ารักษาการสารวัตรอยู่ครับผมสารวัตรอะไรวะจ่าพ่อผมใหญ่กว่าสารวัตรอีกครับผมต้องฟังคุณไหมเนี่ยผมไล่ฟังพ่อเป็นใครฮะเชิญครับฮะพ่อเป็นใครครับเป็นบริเวณวัดครับใหญ่กว่าสาราวัดโอ้เออหลวงพักนี่ตลกไปไปครับไปอยู่ไม่อยู่ตะคืนไปจับไปเข้าใจยังเนี่ยครับว่าขยายผลเนี่ยตายแล้วพี่สามช่าห้าทุกฉากเรื่องต่อไปสามช่าห้าบนแท็กซี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหเป็นไงครับประตูหนีบขาวเปิดประตูครับโอ้ยเอาขาขึ้นมาครับโอเคครับโอเคครับปิดประตูครับโอ้ยเข้ามาก็เอาเลยครับเอาไปไหนครับไปเรื่อยๆครับพี่ไปไหนก็ได้ผมเพิ่งอกหักมาครับพี่ขับไปเรื่อยๆเลยครับโอ้ผู้หญิงทิ้งไหนน้องครับพี่เดี๋ยวแล้วกันพี่เปิดเพลงให้ฟังอ่ะๆครับพี่ยามต้องเธอคนใดไอ้พี่อย่าเปิดเพลงโจ๊กเพลงนี้ตอนนี้ผมเข้าไปอยู่กับเขาอ่ะเขาก็เปิดเพลงโจ๊กเพลงนี้ให้ผมฟังครับพี่ที่ร้านสอนลำวงต้องเต้นด้วยกันเพลงนี้อ่ะพี่อย่าคิดอะไรมากอ่ะเจ็บน้ำตาก่อนครับได้ครับพี่โอ้พี่ผ้าเช็ดหน้าผืนเนี้ยลายนี้เลยแฟนผมมาเขาซื้อมาให้กับผมแบบนี้เลยพี่ไม่เป็นไรอันก็เอาคืนก็ได้เอาคืนเหมือนแฟนผมเลยอ่ะพี่พอผมเลิกกันเนี่ยเขาก็ขอผ้าเช็ดหน้าคืนไปอ่ะที่มันเข้าเบื้องเลยโอ้ฟูฟ้าออกไปและครสามช่าห้าทุกฉากยังไม่จบนะครับแต่ช่วงหน้าเราจะมาดูคลิปเด็ดของแก๊งสามช่าที่จะทำให้คุณทั้งฮาทั้งซิงกันเลยแหละครับลูกจากแค่บอกพ่อว่ารักจังอ้าวต่อเร็วๆลูกจะเป็นให้ได้อย่างที่พ่อหวังเป็นพลังที่สำคัญของครอบครัวครบรอบ20ปีของสามช่านะฮะขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่นะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีแรงในการสู้กันต่อไปนะครับในการทำงานนะฮะไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับคิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับทีวีไทยบ้านเราไปตลอดไปอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเวลาเห็นหน้าใครๆแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับทุกคนได้ตลอดไปนะคะมีความสุขมากๆรู้ว่าทำงานกันหนักพักผ่อนเยอะๆนะคะต่อเลยสามชาต่อเลยละครสามชาหาทุกจากของเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามเอาอีกนะต่อเลยจะได้หาต่อเนื่องไปเลยค้างนิดนึงบางคนยังขากันไกลค้างอยู่เราจะมาดูคลิปเด็ดที่พวกเราเอามาเรียกว่าแบทเทิลมาสู้กันแต่ละคนนี่เตรียมคลิปกันมาคนละหนึ่งคลิปใช่ก็มีตุ๊กกี้ส้มเทสความที่ตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวมาแบทเทิลกันคือมาดูกันว่าใครเจ๋งกว่าให้น้องๆโหวตให้น้องๆโหวตกันเลยดีค่ะดีนะเริ่มผมก่อนละกันเป็นคลิปสามชาเล่นผ่านเนื้อหนังล้วนๆครับผมขี่ข้ามเหรอครับผมดูอันนี้เป็นความสามารถนะครับน้องๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับไม่ใช่ทุกคนดูครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ดูครับคลิปสามชาเล่นผ่านผลที่คุณพันเอามาให้ดูนะครับก็เป็นคลิปที่คุณหมั่นโชว์ความสามารถในการขี่จักรยานผ่านเครื่องกีดขวางนั่นเองแหละครับเอาแบบขี่จักรยานบนลวดชลิงไหมพูดไปแล้วเสียเวลาดูดีกว่ามันจะได้ไม่เหมือนราคาคุยกันโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณหม่ำจะโชว์ขี่จักรยานบนลวดสลิงเพียงเส้นเดียวงานนี้คุณหม่ำจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับแล้วมาพยายามใช้เรียงความสามารถของมันจงบังมันจงบังโอ้โหมียกขาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณหม่ำเนี่ยสุดยอดจริงๆที่แท้คนขี่จักรยานไม่ใช่คุณหม่ำหลอกคนดูจนเชื่อสนิทเลยนะครับเนี่ยคุณขโมยหมวกไปไม่ได้โช
โชว์เลยวันนั้นน่ะตอนแรกหนูคิดว่าเป็นพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เลยคุณเข้ากันเลยค่ะเหมือนเป็นงานผมเด็ดนะผัดผลหวานเสียวนะผัดเสียวครับผมของพี่พันธ์เนี่ยของพี่พันธ์นี่จะบอกว่าเป็นแค่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟเท่านั้นเองไส้กรอกกับถั่วของส้มนี่แน่นอนกว่าประมาณว่าขาหมูเลยทีเดียวเป็นพี่หม่ำฝึกบู๊และคลิปที่คุณส้มนำมาให้ดูนั้นก็เป็นคลิปของคุณเอกสรพงษ์พระเอกนักบู๊มาสอนคิวบู๊ให้กับคุณหม่ำนั่นเองเลยครับแหมซ้อมคิวกันไปแล้วก็ต้องมาลองเล่นกันดูแล้วล่ะครับเฮ้ย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 คุณเอกผิดคิวซะอย่างนั้นฟาดคุณหม่ำไปเต็มๆเลยล่ะครับแหมผิดคิวแบบไม่ตั้งใจก็ให้อภัยกันละกันนะครับคุณหม่ำอันนี้ของพี่เลยเอาคลิปตุ๊กกี้มายังไงพี่แบบตุ๊กกี้แบบไม่ธรรมดามากคลิปที่คุณโหน่งบอกว่าคุณตุ๊กกี้ไม่ธรรมดานั่นก็คือคลิปที่คุณตุ๊กกี้แสดงเป็นคนบ้านั่นเองล่ะครับคลิปนี้นะครับมียอดวิวใน YouTube สูงถึง3ล้านกว่าวิวเลยล่ะครับคุณผู้ชมพ่อบอกว่าเอ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิแม่บอกไม่ต้องเข้ามานะปิดประตูแล้วนะแม่บอกว่าอย่างงี้แหละคือแม่เนี่ยบอกพ่อไม่ให้เข้ามาในบ้านใช่ป่าวแล้วก็ยังไงแม่บอกว่าเข้ามาปิดประตูเข้ามาทำไมอ่ะก็ที่แรกแม่บอกไม่ให้เข้าแล้วพ่อเข้ามาแล้วปิดประตูทำไมพ่อบอกเข้ามาแม่บอกไม่ได้เข้ามาตกลงพ่อหรือแม่อยู่นอกบ้านเนี่ยใครอยู่ในบ้านแม่เอาช้าๆเนาะแม่อยู่ในบ้านเข้ามาเรียกใครเรียกพ่อนะเรียกพ่อเข้ามาพ่อบอกไม่เข้ามาแล้วทำไมอ่ะพ่อปิดประตูแล้วอ่ะแม่คุยกับคนบ้าถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็บ้าเหมือนกันแล้วล่ะครับทุกวันนี้ยังมีคนถามว่าพ่อเข้าบ้านได้ยังไม่รู้ใครอยู่นอกบ้านกันแน่นี่ค่ะอันนี้ของน้องเลยนะพี่จัดมาให้ไม่พูดมากเลยไปดูเลยและคลิปที่คุณหม่ำเอามาให้ชมนั้นก็เป็นตอนที่คุณหม่ำต้อนรับคุณโหน่งเข้าแก๊งสามช่านั่นเองแหละครับซึ่งคุณหม่ำรู้มาว่าคุณโหน่งกลัวกบมากๆก็เลยจัดการรับน้องคุณโหน่งด้วยน้องกบซะเลยต้อนรับตัวใหม่แก๊งสามช่าแล้วก็เลยรับตัวใหม่แบบสุดๆจูบกบนี่ขอต้อนรับโอ้ยมันล่วงเธอได้ดีมาบอกกูเลยทักทายอีกมากมายเลยนะมาช่วยกันแหมรับน้องแบบนี้เนี่ยคุณโหน่งคงสยองแน่ดูเลยนะครับใส่เลยนี่ไงรับน้องต่อไปเป็นคลิปของผมนำมาในรายการเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นคลิปที่ว่าหาดูกันยากอยากดูมากหนูอ่ะพี่หม่ำพี่หม่ำอีกแล้วนะโดนเต็มและคลิปที่คุณเท่งเอามาให้ชมนั้นก็เป็นคลิปตอนที่คุณแดงธัญญามาร่วมรายการกับเรานั่นเองแหละครับซึ่งในวันนั้นนะครับคุณแดงได้เอาของที่สะสมมาเป็นถ้วยชามโบราณมาโชว์ในรายการด้วยครับแตกซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคุณแดงของปลอมครับโอ้โหเล่นซะคุณแดงหน้าเสียเลยล่ะครับบอกเลยคุณแดงมาแล้วแหมคุณหม่ำดีใจสุดๆเลยนะครับที่อําคุณแดงสำเร็จแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะคุณเท่งเนี่ยได้เริ่มแผนการอะไรบางอย่างแล้วครับเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวคุณแดงเขาร้องไห้อีกเธอดูที่มันสะเทือนเห็นไหมลูกถ้วยเปิดปิดฝาสมัยอายุยา300กว่าปีไม่ตลกแล้วรุ่นพนาลัยไม่ตลกแล้วอาจจะขำก็ได้พี่ไม่ขำเอาละครับถ้วยโบราณของสะสมของคุณแดงเนี่ยตกมาแตกละเอียดเลยละครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณหม่ำเนี่ยถึงกับหน้าซีดเลยละครับดึงกูไปทำไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยก็เธอโดนเฉียวอ่ะเราบอกแล้วบอกว่าอย่าไปใกล้ตอนหลังผมก็ไม่เข้าใจเธอก็เกือบเฉียวกาน้ำชาน้ำตกอ่ะหรือเปล่าพี่แบบหนูไม่ไหวจริงแล้วพี่แต่พี่ก็เสียใจคือมันไม่ได้มีใครไว้
เก็บของเลยค่อยๆเก็บค่อยเก็บของไปเก็บของไปเก็บของไม่ต้องใครแล้วที่ไม่เจตนาใครแล้วพี่มันก็เล่นเป็นมุกกันเฉยๆผมพี่ผมรับผิดคนเดียวเลยพี่ไม่ๆมันเขาไม่ได้เจตนาผมเลยพี่ผมรับผิดคนเดียวเลยครับนี่ผมขอโทษเลยขอโทษคุณแดงและน้าออฟด้วยผมไม่ได้มีเจตนาเลยผมผิดคนเดียวผมสะเพร่ามันหลายแสนก็มีพอมีตังค์อยู่ที่เก็บไว้ก็ยังพอเหลืออยู่จะยังไงผมก็ไม่เล่นแล้วเสียความรู้สึกมากก็ทั้งหมดนี้นะครับทั้งคนดูตากล้องทีมงานนักดนตรีออฟแดงธัญญาทำเพื่อมัมคนเดียวน้ำตาตกแหมคุณหม่ำโดนทำแบบนี้เนี่ยสาดไทยจริงๆเลยนะครับใจพี่ตกใจมากพี่อารมณ์พี่ตอนนั้นไม่มีใครรับผิดชอบเลยแต่หนูชอบพี่ที่บอกว่าเขาบอกว่าหลายแสนพี่บอกพอมีพอจะมีพอจะมีก็คือเราคนเจียมตัวไงเขาจะบอกว่าเฮ้ยกูมีตังค์อยู่เราพูดไม่ได้คลิปของหนูเป็นลูกสามชาติต้องอดทนไปดูค่ะเชิญค่ะและคลิปที่คุณตุ๊กเกี้ยวมาให้ชมนั้นนะครับก็เป็นคลิปของลูกๆสามชาที่มาร่วมรายการกับเราครับแล้วก็โดนแกล้งต่างๆนานานั่นเองช่าง16ล้านจะเดินเดินทำไมนี่ครับน้องกล้ากลมกล่อมลูกชายของคุณพันธ์ครับฉันเอาฉันหนึ่งมาได้สิคุณพันธ์เห็นลูกโดนแกล้งอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะช่วยลูกนะครับแต่ว่าจะทำยังไงได้เลยครับก็เป็นลูกสามชาติก็ต้องอดทนนะครับท่านจะหนาวมันจับใครไว้พ่อแน่จริงเอาตัวประกันมาดูซิเอาตัวประกันมาดูซิโอ้โหคุณผู้ชมครับมาแล้วครับตัวประกันที่ทำเอาหนาวทั้งบางโดยเฉพาะคุณโหน่งดูสีหน้าครับเฮ้ยตัวประกันนี่เราไม่รู้จักอะทรมานเลยน่าคุณเท่งสั่งทรมานเลยไม่ใช่อื่นไกลครับบอกมาลูกชายสุดที่รักของคุณโหน่งนั่นเองสาขนาแยกของใครบอกแล้วแผลทรมานก็เริ่มด้วยไข่ต้มฟองที่1อัดเข้าไปไม่บอกไม่บอกยังไม่หมดมาดูกันว่าคุณโหน่งจะทนได้สักกี่น้ำตัวประกันเนี่ยมันเป็นหลานของพ่อไงลูกชายฉันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยที่คุณโหน่งแกบอกว่าดำ3คนน่ะไม่ใช่3คนไหนครับ3คนพ่อลูกนั่นเองครับโอ้โหดำปึ๊ดดำสนิททั้งครอบครัวไอ้ทาแขนทาคอไม่เท่าไหร่ล่ะไอ้นี่เสื้อปิดน่ะอย่างเงี้ยทาทำไมล่ะข้างในล่ะเป็นนิโก้พูดนิโก้ได้ไหมมุกใช้ได้ครับบอกว่าวันพ่อที่ผ่านมามีอะไรให้พ่อมีแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสอ่านให้พ่อฟังพ่อต้องเหนื่อยลำบากสักแค่ไหนเพื่อจะได้มีตังมาส่งเสียทั้งหัวใจและร่างกายแสนอ่อนเพลีย อยากให้เมียกับลูกสุขสบายเหงื่อทุกหยาดพร่าผ่านสังขารพ่อไม่เคยท้อทำงานด้วยใจมั่นถึงวันนี้พ่อลำบากทุกวันแค่เรามีกันและกันก็สุขใจแม้ต้องเหนื่อยหัวใจสักเพียงใดชายแก่ๆคนนี้ยังทนไหวอยากให้ลูกได้เรียนจบไวๆเพื่อจะได้เป็นหน้าตาของครอบครัวจากใจเด็กหัวโปกและปากแว่ลูกอยากแค่บอกพ่อว่ารักจังลูกจะอ้าวต่อเร็วๆลูกจะเป็นให้ได้อย่างที่พ่อหวังเป็นพลังที่สำคัญของครอบครัวคลิปนี้นะ
ับทำเอาคุณหม่ำของเราเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะครับเพราะน้องเอ็มลูกสาวสุดที่รักเนี่ยได้แต่งกลอนให้เป็นกำลังใจให้กับคุณหม่ำพอรู้ว่าคุณหม่ำนั้นนะครับทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยมากเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนี่แหละครับชีวิตตลกที่ชื่อว่าหม่ำจกมกตอนนี้น้องเอ็มอยู่เมืองนอกแล้วการใช้บริษัทกลับมาใหม่ปีสามปีสองปีสามแล้วปิดเทอมพอดีปิดเทอมพอดีก็ตอนนี้ยังไม่ท้องแต่ไม่ท้องก็ไม่เคยท้องท้องเสียท้องเสียเลี้ยงหลานเวลาไปไหนเขาทักตอนนี้น้องเอ็มบอกเลิกอําหนูได้แล้วเขาบอกว่าเลิกอําหนูได้แล้วตอนนี้เพื่อนหนูถามเลยว่าผัวอยู่ไหนเขาบอกยอกญาติโทรมานะมักมัมมันแม่นี่รีบลูกมึงไม่เพ้อนี่โกยนะเชื่อแล้วอ่ะไม่ใช่เท่งมันอําที่ไปอําแบบนี้แม่หลานเสียหายนะเออแม่เสียเอ้าครบนะฮะทั้งหมดคลิปของทีนี้ใครชนะคือคะแนนสูงสุดฟังวันจากพิตาคุณปัญญานี่แหละคุณมอบให้ในห้องส่งถ้าชอบคลิปของใครก็ยกมือนะครับและทางรายการครับก็รวบรวมคะแนนโหวตของผู้ชมในห้องส่งว่าชื่นชอบคลิปของ3ชาติคนไหนมากที่สุดและเราก็ได้ผลโหวตมาแล้วล่ะครับไปฟังผลโหวตจากคุณพันกันเลยครับสรุปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่ชนะได้แก่คลิปที่คุณโหน่งนำมาครับตุ๊กกี้เป็นดีครับไปเลยท่านเอาคุณแคนฮะคุณปัญญาครับคุณนะครับเอารางวัลไปเลยเป็นอะไรฮะคุณแคนครับครับผมเป็นอะไรครับเป็นลายเซ็นคุณปัญญาด้วยโอ้ลายเซ็นเอาเลยไม่มีกล่องของขวัญไม่มีเลยรู้แล้วพี่ตาคงเงี้ยขอแสดงดีกับผู้ชนะด้วยเราก็นายกันบ่อยลายเซ็นพี่ตาหนังสือขอบคุณแหละไม่เอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีอยู่แล้วลายเซ็นพี่ตาเขาจะมีปอปลาฟุ๊บ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 เลยผมมีแล้วปอปลาตัวใหญ่ปอปลาสองคนด้วยปอปลาผ้ากับปอปันนะมงคลนะเป็นมงคลนะมงคลเลยอ่ะมีทั้งสองคนแล้วมีลายเซ็นสรุปว่าหนุ่มไม่เอาไม่เป็นไรผมขอบคุณมากพี่ทักมาครับบอกพี่ตาด้วยนะครับจะเอามาหาเนนแอร์อะไรนะในเมื่อพี่แคนเอามาพวกเรายกให้พี่แคนไม่ดีจริงนะครับจริงเอาไปเลยนะโอ้นี่เครื่องใครลายเซ็นพี่ตาใช่ผมโอ้ลายเซ็นเขียนว่าอะไรปัญญานิรันดร์กุลแม่เช็คเงินสด20ล้านเป็นผลตอบรับกลับมาแล้วก็ขอให้แข็งแรงอย่างนี้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้ำหนักคุ้นๆนะพี่กิ๊กจะบอกว่านี่คือน้องใหม่ในตลกฉากรายการของเรานั่นเองนะคะเราดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆแก๊งสามชาตินะก็จากพี่ๆเนี่ยจะเป็นแบบอย่างของนักแสดงที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีวินัยแล้วเนี่ยยังเป็นครูของพวกเราอีกด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆนะคะน้องๆตลกหกฉากเอาปมมือเลยค่ะนอกจากคุณเท่งจะสร้างเสียงให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับคุณเท่งก็ยังมีบทบาทหนึ่งนั่นก็คือการเป็นนักร้องครับและเพลงที่โด่งดังมากก็คือเพลงกินตับที่คุณเท่งทั้งแต่งแล้วก็ร้องเองครับทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับ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 ชอบกินตับเด็กพี่ชอบให้เด็กกินตับกินตับมาตั้งแต่เด็กให้เรซึ่งเพลงนี้นะครับก็ยังมีท่าเต้นกินตับที่คนชอบเอาไปเต้นตามกันอีกด้วยนะครับถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายก่อนตอนครั้งใดต้องตายกินตับ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 ตอนนี้ครับคุณเท่งก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันอีกแล้วแหละครับกับเพลง Odd Ad ไปฟังกันเลยครับยามจะมองจ้องเธอข้างใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเธอนวลนางมาทำแค่เกิดโอ้ช่างบันเกิดคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอก็เที่ยวนี่แหละมันเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคน
บอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้พี่ได้ไหมพี่จะได้โทรไม่มีแฟนแล้วฉันขอแจมขออินสตาแกรมรูปเธอขึ้นโชว์มีเฟซบุ๊กบอดแอบแทงโก้พี่ก็จะโทรเห็นหน้าทุกวันมีเฟซถามส่งเมลให้ฉันแอบแชทกันส่วนตัวสองคนจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยแท้แท้ไม่ต้องบอกใครขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้พกติดตัวไว้ก็โทรฉันใช่เลยที่หูจะมีพี่ก็จะแค่ที่ตาเธอแฉพี่ก็ไม่อยู่เฉยแรงสัตว์กัดต่อยพี่จะไม่ละเลยโอ้แม่คุณเอ๋ยเชื่อใจพี่เถอะแมงวันหรือแมงมีพี่ก็ไม่มีให้มาบอกเพลงกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาชมละครสามช่าหาทุกฉากกันต่อครับกับสามช่าหาในลิฟต์สงกรานต์ปีนี้ถ้าหากว่าเราไม่กลับต่างจังหวัดเราไปเที่ยวงานดีกว่าไหมเขามีงานนี่นะเขามีงานสงกรานต์เมษาพระขม้าลมไทยที่สยามอ่ะอ๋อที่มีชื่อตอนว่าม่วนสงกรานต์ล้านนาน่ะเหรอเฮ้ยเก่งจังเลยเออนี่เขาเปิดให้เข้าฟรีด้วยนะตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนตั้งแต่เที่ยงวันถึง 18:00 นเลยจะไปอ่ะไปดูกันนะของฟรีด้วย ลืมกดเราจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยขึ้นค่ะนี่ละกันคือสวรรค์ชั้น7มายังครับผมไปด้วยครับใครคะลิฟต์มายังครับอ๋อไม่รู้ค่ะลิฟต์ยังไม่มามาแต่ออยค่ะครับยอดพ่ออีกแล้วพ่อไปด้วยครับจำซ้ำเฮ้ยมึงกระโดดกระโดดกันทำไมครับลิฟต์ค้างเลยสิมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยใจเย็นนะที่รักเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาช่วยเราตอนที่มีคนมาเจออ่ะมันก็แน่อยู่แล้วล่ะครับไม่มาเจอช่วยได้ไงล่ะครับคุยกับสองคนนั้นเนี่ยอ้าวเสือผมสอดหารู้สิครับถ้ามีรู้แล้วก็มีทางออกครับผมนี่มันต้องหลายชั่วโมงแล้วนะอากาศจะไม่มีหายใจอยู่แล้วอากาศเริ่มหายใจไม่ออกคุณก็อย่าพูดมันก็ใช้พลังงานเยอะนี่บอกแม่คุณด้วยว่าเดี๋ยวเขาก็มีคนมาช่วยว่าไม่ดีแฟนโอ้ขอโทษครับคือคบกันนึกว่าเพื่อนแม่อายุแค่27เองแต่ว่าอยู่ไฟนานคุณแม่บอกโอ้ยไฟนานหรือว่าแพ้แดดพี่รักหิวอ่ะหิวเหรอหิวด้วยอ่ะใจก็จะไม่ออกแล้วนี่โชคดีนะที่ผมเนี่ยซื้อขนมปังกับเนยมาไว้กินกาแฟกินกับกาแฟตอนเช้านี่ผมจะบอกอะไรให้เนี่ยพอคุณกินขนมปังใช่ไหมเสร็จแล้วสักพักพอคุณอิ่มมากๆคุณก็จะเลยออกมาพอเลิกมาเนี่ยอากาศนี้ไม่พออยู่แล้วมันก็ไปทดแทนอากาศบริสุทธิ์มันจะหายใจลำบากขึ้นนะครับโอ้โหขาดอากาศตายดีกว่าหิวตายนะครับพี่เนี่ยอิ่มสบายใจก่อนดีกว่าหอมเนยจริงๆเลยแต่ฉันไม่แบ่งให้กินหรอกห้องรับไว้ห้องตุนอาหารมาเพียบพวกคุณกินกันได้ผมก็กินได้แล้วแต่นะแล้วแต่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยก็พวกคุณนะทำกินกันได้ผมก็ทำกินได้เหมือนกันผมก็มีมือมีเท้าขนมปังมันแค่ประทังชีวิตเล็กน้อยแค่นั้นเองขนมปังทานเลยเออนี่ไงปลาดุกทาน้ำมันปิ้งพ่อดับไฟได้แล้วไม่เป็นจุดเป็นอย่างเดียวมันควันเห็นไหมเนี่ยเออแม่ก็ต้องมีแล้วล่ะไม่มีควันได้ไงแล้วผมจุดไฟนี่เออโอ้ยไม่ไหวแล้วช่วยด้วยมาน้ำมาด้วยคนคนให้คุณด้วยคะอย่าเสียงดังเดี๋ยวปลาดุกตกใจโอ้ไม่ใช่ปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยด้วยทุกฉากอย่าพลาดเลยกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นห้อง5ถูกต้องเลยค่ะกับแก๊งสามชาค่ะได้จะส่งท้ายด้วยเพลงของพี่ติ๊กชิโร่ค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะพวกเราสวัสดีครับ